บรรดาเด็กน้อยในมูลนิธิวีเลิฟยูจากทั่วโลกได้เข้าร่วมและแสดงทักษะของพวกเขาในงานแข่งขันศิลปะระดับโลกสำหรับเด็กน้อยโจซอนอินโบซึ่งได้จัดขึ้นในปีนี้และปีกลายนี้บรรดาเด็กน้อยได้แสดงออกถึงโลกแห่งจินตนาการของพวกเขาโดยผ่านหกแต้มเด็กน้อยของพวกเขากำลังคิดอย่างอยู่เนาะการที่ได้เห็นถึงความฝันสำหรับอนาคตที่งดงามของเด็กน้อยในหูแต้มของพวกเขานั้นได้เฮ็ดให้จิตใจของพ่อแม่ของพวกเขามีความสุขโอ้ยเยอะ여러개그려놨네제목은꿈을찾아서예요제가아직꿈이명확하지않은데그래서꿈을찾으러가는애를그리고있어요대회기간내내같이어떤걸그릴지고민하고같이준비하면서가족간의화합도하고더좋은시간이었던것같습니다코로나때문에외부활동을거의못하는상황인데이렇게온라인으로미술대회를개최해주니까저희는너무재밌었습니다특별하게저희딸은꿈에대해서그림을그려서덕분에딸아이랑대화도많이할수있었고어떤꿈에대해서생각하고있는지얘기해볼수있고알게되어서좀즐겁고기쁘고또유익했습니다가족들이함께할수있는그것이일단은좀중요한것이고또부모님앞에서아이들의솜씨를뽐내보는것도좋고그런아이들을보면서응원과지지를해주시는부모님의역할도중요하다고생각합니다โลกที่งดงามที่เต็มโดยเด็กน้อยที่บริสุทธิ์เพื่อให้ความฝันที่ล้ำค่านี้ดำเนินต่อไปท่านประธานจางกิลจาแห่งมูลนิธิวีเลิฟยูนานาชาติได้ช่วยเหลือบรรดาเด็กน้อยมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้เติบโตเป็นผู้นำในอนาคตบรรดาเด็กน้อยได้มีจินตนาการของพวกเขาในหูแต้มตั้งแต่คนที่พวกเขาหักไปจนถึงจักรวาลมูลนิธิวีเลิฟยูจะสนับสนุนความฝันของเด็กน้อยในทั่วโลกด้วยจิตใจของเมย์เพื่อที่ความฝันที่ล้ำค่าของพวกเขานั้นจะสามารถกลายเป็นความจริงได้